ตอนนี้ผมเพิ่งมาถ่ายคำต้องเชื่อมกับพี่เวงปิงปองโบอาร์มโอฮาน่านะครับก็พี่เติร์ดด้วยเพิ่งเสร็จเราก็หิวแล้วแหละเดี๋ยวว่าไหนๆก็ออกมาแล้วอะว่าจะถ่ายคลิปไปกินข้าวกันก็มีผมมีส้มมีเจมนะครับแจ็คด้วยก็เลยจริงๆตอนแรกจะหาแถวนี้กินแต่รู้สึกว่าเราเข้าเมืองดีกว่าไหนๆก็ไม่ได้ไปทองหล่อนานแล้วเดี๋ยวไปทองหล่อเลยเราจะไปร้านเซิร์ชดูแล้วเมื่อกี้จะไปร้านวาตานาเบ้ BKK นะครับฟิลแบบโอมากาเสะแล้วผมเป็นคนกินโอมากาเสะอ่ะผมก็โอเคแต่ผมเป็นกินแบบชอบกินเนื้อไม่กินอูนิฟิลเนี้ยไม่กินปลากินปลาไหลได้แต่ก็เลือกได้ก็จะกินเนื้อกับโอทาโร่อะไรเงี้ยผมจะเป็นคนแบบชอบอยู่ไม่กี่อย่างผมจำได้ว่าผมเนื้อทัฟเฟิลแล้วก็โอทาโร่สามอย่างนี้ก็คิดในใจว่างั้นก็อยากกินโอมากาเสะวันนี้อยากให้ทีมงานไปกินด้วยก็เลยเอาเนื้อที่เป็นโอมากาเสะแล้วกันเซิร์ชดูวาตานาเบ้ BKK ดูดีเป็นเนื้อทัฟเฟิลโอมากาเสะคงไม่ต้องเลือกแล้วนะไปเลยดูดิว่าจะเป็นยังไงแต่รถติดอยู่ฝนกำลังตกด้วยนะครับคุยเรื่องโซลาร์เซลล์กันเล่นๆระหว่างนั่นแล้วก็กำลังสนุกเลยแต่วันนี้คำต้องเชื่อมเราโอเคนะท่านผู้ชมอย่าลืมไปดูแล้วกันแถมมากแถได้เก่งมากแถได้เก่งจริงแล้วผมบอกให้นะเผื่อใครไปดูคลิปนั้นมานะมาขับตอบในคลิปนี้หรือว่าใครยังไม่ดูก็ผมบอกเลยตอนนี้ตอนผมแท้ผมสร้างเรื่องขึ้นมานะอย่าบอกพี่อย่าบอกพี่เขาเชื่อกันหมดเลยนั่นแหละตอนนั้นไม่รู้ทำไงแล้วจะตายแล้วเอาอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันวะแท้ไปก่อนยังไม่รู้เลยจะแท้อะไรคิดสดนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอร่อยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันถึงแล้วครับรถโคตรติดชั่วโมง40นาทีมืดเลยนะครับแต่ตอนนี้หิวมากแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันร้านอยู่นี่เองนะตัวทองหล่ออ่ะเส้นที่ไปสมิติเวสผมกินรู้ว่ากูกินที่นี่ได้เด็กเลยทุกร้านอ่ะแม่กูชอบมากินแต่ก็ออฟฟิศพ่อแม่ก็อยู่นี่ทองหล่อซอย11เดี๋ยวเขาหน้าพาไปกินร้านอร่อยๆเยอะเลยมีร้านนึงที่ผมกินเยอะย่างตอนเด็กโคตรอร่อยเจ้าของร้านคนนึงเป็นญี่ปุ่นจำไม่ได้ละปัวละเมียเป็นเกาหลีอ่ะญี่ปุ่นเกาหลีแต่งงานกันทำแบบผสมกันตามากเลยฟิลได้ฟิลทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นตอนนี้จะไปกินวาตานาเบ้ BKK ก่อนแวะมะนาวขับญี่ปุ่นคาราโอเกะก่อนไหมเข้าไม่ได้นะเว้ยให้ญี่ปุ่นเข้าเท่านั้นไทยไม่ได้เข้าหน้าเราได้อยู่ไหมหน้าของญี่ปุ่นปะได้อยู่ญี่ปุ่นนะหน้าของญี่ปุ่นอยู่ได้ไงกลมๆนั่นไหนนะชั้นบนสุดใช่เราแปลนั่นแหละเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มคอสเลยนะคะวันนี้มาทานเป็นคอสไซมอนนะคะซึ่งเป็นคอสสูงสุดของทางร้านค่ะมีทั้งหมด5พอร์ชั่นค่ะจานแรกจะเป็นยามะยูบะค่ะเป็นฟองเต้าหู้ญี่ปุ่นโฮมเมดค่ะจานที่2จะเป็นโฮตาเตะอาบุริทรัฟเฟิลค่ะจานที่3จะเป็นวากิวทรัฟเฟิลสุกิยากิค่ะจานที่4จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์เป็นโซบะทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็จานที่5จะเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวค่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เชฟเริ่มจานแรกเลยนะคะได้ครับอันนี้คือมีกี่ราคานะครับมีทั้งหมด4ราคาค่ะมีเริ่มต้นเท่าไหร่นะเริ่มต้น 3,200 บาทจะเป็นโอเด้งคอสค่ะแล้วก็ 3,500 บาทจะเป็นสแตนดาร์ดคอสค่ะ 4,500 บาทจะเป็นโกลด์คอสค่ะแล้วก็ 5,500 บาทจะเป็นไดมอนด์คอสค่ะโอเคครับอันนี้คือฟองเต้าหู้ครับใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นฟองเต้าหู้ญี่ปุ่นโฮมเมดท็อปด้วยอิกุระหรือว่าไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ท็อปอีกทีด้วยเฟรชวาซาบิค่ะตัวนี้เสิร์ฟคู่กันกับน้ำโซบะดาชินะคะวิธีการทานจะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1จะเป็นการชิมฟองเต้าหู้ค่ะวิธีที่2จะเป็นการที่ฟองเต้าหู้แล้วก็คีบลงไปในตัวน้ำซอสแล้วก็รับประทานค่ะแล้วก็วิธีที่3จะเป็นการราดตัวน้ำซอสลงไปบนฟองเต้าหู้ค่ะตัวไบโอบะที่อยู่ด้านล่างสามารถทานได้ค่ะก็คือวิธีแรกกินแค่นี้ก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวงั้นผมกินตามวิธีแล้วกันอร่อยนะอร่อยปกติผมไม่ชอบกินฟองเต้าหู้แต่นี้อร่อยอร่อยอร่อยเลยมันนุ่มอ่ะนุ่มมากจะเป็นฟองเต้าหู้ที่ทำวันต่อวันนะคะทำที่นี่ครับใช่ค่ะอร่อยมากมันนุ่มๆเหนียวๆแบบกินแทนเส้นได้เลยอ่ะเหมือนเส้นใหญ่แบบเวอร์ชั่นอร่อยมากเหนียวๆนุ่มๆก็วิธีสามประเทศนี้มาทานได้เลยค่ะอ๋อขอบคุณครับ
ใบเนี้ยเคยกินป่ะส้มเพื่อนผมเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะชอบกินใบนี้มากเลยเพราะว่าใบมันหอมผมชอบกินอาหารที่มันมีกลิ่นเหมือนน้ำหอมอ่ะถ้าแม่ผมยังอยู่นะแม่ผมจะงงมากถ้ามีผมตัวปลอมอ่ะแล้วแม่ให้กินฟองเต้าหู้อ่ะแล้วคนนั้นกินแม่จะไม่เชื่อเป็นลูกเลยเพราะแม่ตีทุกครั้งไม่เอากินฟองเต้าหู้อ่ะฟองเต้าหู้แค่ฟองเต้าหู้ก็อร่อยแล้วรู้แล้วทำไมคนอิตาลีทำท่านี้เจ็บไข่ปลาซามอนไงรสชาติฟองเต้าหู้หอมมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยครับจริงๆนะขอบคุณค่ะตอนแรกพอเป็นฟองเต้าหู้มาผมไม่ชอบกินไข่ปลาซามอนกินได้นะแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบกินฟองเต้าหู้คิดในใจแบบพอกินไปรู้สึกแบบต้องกลับมากินฟองเต้าหู้ที่เนี้ยเพราะที่อื่นมันไม่ใช่รสชาตินี้จริงๆเพราะว่าถ้าที่อื่นที่ลองไปทานมาจะเป็นสำเร็จรูปค่ะใช่ไหมอันนี้คือทำที่นี่ทุกวันที่เขาต้องตักขึ้นมาทีนิดทีละแผ่นเดี๋ยวมันแข็งแล้วก็แผ่นหยิบขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เราก็จะมีเทคนิคพิเศษเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแผ่นฟองเต้าหู้มันแข็งไปค่ะก็คือเราจะต้องเทตัวเต้าหู้ของเราอะค่ะราดไปอีกรอบนึงที่เป็นน้ำถั่วเหลืองค่ะเพราะว่าไอ้ฟองเต้าหู้ปกติมันจะมีรสชาติเหมือนแบบมันเหมือนแบบฝาดๆหน่อยอะมันจะฝาดอะแล้วผมไม่ชอบกินฟองเต้าหู้เพราะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนของเก่าอะเพราะว่ามันมีอีกรสชาติอะไรเนี้ยอันเนี้ยไม่มีเลยมันเป็นรสชาติแบบเหมือนถั่วเหลืองนิดนึงอะเหมือนกินน้ำเต้าหู้แต่นอกนั้นคือแบบฟีลลิ่งเท็กเจอร์ที่แบบเหนียวแต่นุ่มอ่ะถ้าผมกินได้ทุกคนกินได้อันนี้นอกเรื่องนะครับเชฟตอนแบบเชฟทำอาหารกินเองที่บ้านอ่ะเชฟปราณีอย่างนี้ป่ะ นึกว่าแบบเป็นแบบเธอวันนี้เลยกินอะไรกันดีอ่ะมาเดี๋ยวพี่ทำกะเพราให้ พี่ทำไงโอ้โหพี่หนูหิวแล้ว แต่พอทำอาหารปราณีมันดูเป็นศิลปะดีนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะกลัวโดนตีมือแล้วอีกตัวนี้จะเป็นโฮตาเตะอาบุริทาโฟค่ะตัวโฮตาเตะเชฟจะนำไปย่างให้มีความสุกพอประมาณค่ะจากนั้นก็จะท็อปด้วยสลัดด้านบนค่ะตัวสลัดตัวนี้จะประกอบด้วยหอมแดงหอมใหญ่ไคบาเละมีโอกาสค่ะแล้วก็ท็อปอีกทีด้วยเฟรชทรัฟเฟิลสไลด์ค่ะส่วนตัวน้ำซอสที่เชฟเสิร์ฟนะคะจะทำมาจากยูสุพันสึที่เคี่ยวผสมกันกับไวน์แดงค่ะอันนี้มีวิธีการกินไหมครับตัวนี้จะเป็นการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชายเชฟจะตัดให้เป็น2คำสำหรับผู้หญิงเชฟจะตัดให้เป็น3คำค่ะอ๋อนึกว่าจะบอกว่าสำหรับผู้ชายนะครับจะทำตัดเป็น2คำถ้าผู้หญิงคำเดียวพอ อันนี้เป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบยำๆหน่อยป่ะยำทัฟเฟิลกับหอยโฮตาเตะโอ้หอมทัฟเฟิลมากเลยเนี่ยหอยแบบอร่อยมากหอยสดมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนกินทรัฟเฟิลกับหอมแดงแล้วฟิลมันอร่อยขนาดนี้อร่อยมากเลยจริงๆผมชอบหอยแดงกับทรัฟเฟิลมากเลยร้านนี้เอาของมาใหม่ตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีอะไรเก่าเลยใช่ค่ะหอมแดงสดอร่อยมากเลยเพราะว่าหอยมันสดมากแล้วก็น้ำอร่อยมากเลยครับมันแบบคนไทยน่าจะชอบกินแล้วสดชื่น2เมนูแรกนี่กินแล้วสดชื่นจริงนะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่ตัวเมนแล้วค่ะจะเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมากๆอันนี้คือยอดฮิตของลูกค้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นวากิวทรัฟเฟิลสุกิยากิค่ะตัวน้ำสุกี้จะเบสมาจากน้ำสาเกนะคะซึ่งรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นมากๆทางร้านจะไม่แนะนำให้สดค่ะ มีคนสดแล้วอื้อหืองี้มาใช่ไหมมีลูกค้านั่งสดเลยค่ะนะครับใช่ค่ะมันจะติดหวานๆเพราะว่าเป็นรสชาติของสาเกค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองสดดูใช่แล้วเขาไม่แนะนำเราก็ทำเลยใช่ไหมดื้อแต่ร้านออกแบบสวยมากเลยนะครับตัวร้านส่วนใหญ่อะค่ะจะอิงมาจากที่ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเราซื้อแบรนด์มาจากที่โอซาก้าค่ะอ๋ออันนี้จริงๆคือที่ญี่ปุ่นก็จะมีแบบนี้ใช่ค่ะจะเป็นของที่โอซาก้าเจ้าของร้านใช้เวลาจีบเชฟ7ปีค่ะกว่าจะได้ทั้งหมดมาอันนี้เป็นแฟนกันแล้วไม่ค่ะ แต่ถือว่าโอ้โห7ปีคือเจ้าของร้านต้องชอบมากก็ยอมไปพยายามไปจีบ7ปีอะแล้วกว่าจะเนี่ยท้ายสุดเชฟก็ใจอ่อนใจอ่อนเราก็เลยต้องรีบบิ้วร้านภายใน2เดือนค่ะเพราะว่าเรากลัวเชฟเปลี่ยนใจอ๋อถ้าหืมนี่ถ้าบิ้วช้าไปนิดนึงเชฟเปลี่ยนใจมาบิ้วเสร็จแล้วนี่เจ๋งเลยนะแต่ดีนะเพราะว่าโอซาก้าอาหารอร่อยอะใช่ค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าวากิวทรัฟเฟิลสุกิยากิค่ะเป็นสุกี้สไตล์คันไซค่ะซึ่งตัวเนื้อที่เราใช้วันนี้จะเป็นส่วนท็อปราวค่ะซึ่งจะเป็นส่วนที่ไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อแทรกอย่างพอดีค่ะจะทำให้ตัวเนื้อไม่เลี่ยนจนเกินไปค่ะส่วนวิธีการทานนะคะหลังจากที่น้ำซุปในหม้อเดือดแล้วเชฟจะเป็นคนเปิดฝาหม้อให้เราจะใช้ช้อนที่อยู่ทางฝั่งขวามือค่ะตักน้ำซุปมาเพียงครึ่งช้อนเท่านั้นนะคะจากนั้นเทลงไปในถ้วยไข่แดงดิบแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะตัวนี้จะกลายเป็นซอสในการจิ้มเนื้อค่ะส่วนตัวเนื้อเราจะใช้เนื้อห่อทรัฟเฟิลค่ะจุ่มลงหม้อประมาณ5วินาทีถึง10วินาทีค่ะ
ให้ตัวเนื้อมีความสุกระดับมีเดียมแรร์ถึงมีเดียมค่ะแล้วก็จิ้มไข่แดงดิบรับประทานได้เลยค่ะตัวไข่แดงดิบถ้าไม่พอขอเพิ่มได้ค่ะตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมไม่ได้มากินโอมากาเสะเหมือนผมกำลังมาเล่นสควิดเกมอยู่อะ อันนี้เป็นกำลังบอกว่ากติกาของเกมเป็นยังไง แล้วทางเมนูที่โอซาก้าเขาเป็นเมนูนี้ป่ะหรือว่าเป็นเมนูนี้ค่ะแต่ว่าปริมาณน้อยกว่าอ๋อโอเคเพราะว่าของทางเราลูกค้าไทยเรียกร้องมาว่าอยากได้เนื้อเยอะๆค่ะนะคนไทยอะญี่ปุ่นนิดเดียวพอละแต่คนไทยเราต้องแบบมาทั้งทีนะรถก็ติดญี่ปุ่นรถไม่ติดไงราคาก็ดีกว่าญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะเราต้องเราถูกกว่าบ้านเราใช่ไหมแล้วก็ได้ปริมาณเยอะกว่าบางทีคนไทยเราชอบไปบินไปแล้วก็ไปกินอาหารดีๆญี่ปุ่นพอคนไทยเอาอาหารดีจากญี่ปุ่นมาไทยเราก็ควรจะมากินนะเพราะว่าจริงๆอาหารบ้านเราอะวัตถุดิบอะไรร้านอะดีๆอะใช้นี่ผมว่าดีกว่าเมืองนอกส่วนมากอะใช่ไหมแต่ที่นี่ตัวอินกรีเดียนทุกอย่างอะค่ะก็มาจากนู่นเลยฮะตัวเชฟเจ้าของสูตรเจ้าของร้านเนี่ยค่ะเขาจะฟิกเลยว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นอ๋อแบบเนื้อก็ต้องอันนี้เท่านั้นใช่ค่ะวัตถุดิบทุกอย่างก็ต้องผ่านการดูอบรมของเชฟคนนู้นใช่ไหมใช่ค่ะต้องผ่านการคัดกรองของเขาก็คือช่วงนั้นก็จะวุ่นช่วงเปิดร้านจะวุ่นกันหาซัพพลายเออร์มาแสดงว่ามั่นใจว่าเหมือนญี่ปุ่นจริงแต่ก็ฟิลก็เหมือนอยู่นะดูเลยว่าแบบเชฟเขาคงแบบบังคับเลยอะว่าต้องเป็นอันนี้อันนี้อันนี้แล้วคือแบบพอเราเอาเนื้อไปก็คือทัฟเฟิลก็ลงไปต้มในนี้ด้วยอ่ะใช่ค่ะโดยปกติแล้วตัวทัฟเฟิลจะต้องผ่านความร้อนนิดนึงค่ะเพื่อให้ตัวของเขามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วปกติชอบเมนูไหนสุดส่วนตัวหนูชอบกินโซบะค่ะเพราะว่าไม่หนักท้องมากแต่โซบะอร่อยนะผมก็ชอบกินโซบะครับต้องลองที่นี่ค่ะถ้าชอบโซบะผมเชื่อนะเพราะว่าขนาดฟองเต้าหู้นี้ยังอร่อยเลยจริงๆผมไม่ได้พูดเวอร์เลยนะผมเป็นคนไม่กินไม่ชอบกินฟองเต้าหู้ผมกินฟองเต้าหู้เมื่อกี้ผมไม่อยากกินอีกเลยตัวฟองไอตัวโซบะที่เนี่ยค่ะจะเป็นเส้นสดแล้วก็ตัวน้ำซุปก็จะมีความแตกต่างนิดๆค่ะเพราะว่าเราจะใส่ทัฟเฟิลแล้วก็กลิ่นทัฟเฟิลแล้วก็ตัวเบสของน้ำซุปเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวน้ำซุปมันกลมกล่อมมากๆก็คือเจ้าของที่อยู่ญี่ปุ่นนี่เขาชื่อวัตนาเบะครับเขาชื่อคุณนากาซังค่ะแต่ว่าชื่อร้านที่วัตนาเบะเคยถามเขาไปแล้วว่าทำไมถึงชื่อวัตนาเบะเป็นนามสกุลใครหรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไปเซ้งร้านเข้ามาแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนชื่อค่ะชอบมากคือไหนๆก็เซ้งร้านมาแล้วแต่ว่าแบบเขาติดวัตนาเบะขี้เกียจทำป้ายก็ใช้ชื่อนี้เลยแล้วก็คือพอมาที่นี่ก็เป็นวัตนาเบะแบงคอกเองใช่ไหมคือออริจินอลไม่ใช่วัตนาเบะออสกาใช่ไหมเป็นวัตนาเบะเฉยใช่ค่ะเป็นวัตนาเบะเฉยๆค่ะพอได้แล้วครับอันนี้เครื่องช้อนค่ะดุด้วยนะโอเคคือเขาก็คิดเก่งนะเจ้าของร้านที่นู่นวิธีทำของเขาก็แบบเหมือนคิดมาแล้วอ่ะเขาคงลองชิมหลายอย่างนะเพราะญี่ปุ่นเขาปราณีตในหลายๆอย่างมากนะแต่เขามีเหตุผลนะว่าทำไมเขาจะใช้อันนี้ทำอันนี้อะไรเงี้ยผมเข้าใจละคนเออเนี่ยกินทัฟเฟิลมาเลยเราไปต้มเนี่ยกินทัฟเฟิลมาเลยตัวทัฟเฟิลกลิ่นจะออกได้ดีกับอาหารที่มีกรดมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความร้อนนิดนึงค่ะคอนนี้เท่าไหร่นะครับ 5,000 ใช่ค่ะ 5,500 แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากกินแค่สุกี้ยากิค่ะก็มีเป็นอาราคาร์ทอยู่ที่ 1,950 บาท 1,950 เหมือนเท่ากันมีเนื้อ5ชิ้นค่ะผมว่าคุ้มนะรู้เลยบอกเลยว่าท่านผู้ชมคุ้มแค่ทาโฟที่ฝนมาที่ก็คุ้มแล้ว2เมนูเลยเพราะเนื้อดีมากก็เนื้อราวแบบจะมีมันแทรกแบบปานกลางอ่ะไม่ได้เยอะมากแต่เนื้อมันนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นอีกแล้วปกติบางทีเราไปกินถึงแม้จะเป็นเนื้อญี่ปุ่นก็ตามมันจะมีกลิ่นนิดนึงผมไม่ชอบกลิ่นเนื้อนั้นอ่ะผมชอบกินเนื้อนะแต่ผมจะไม่ชอบกลิ่นเนื้ออันนั้นอ่ะแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเนื้ออีกแล้วแปลกว่าเราไปแบบทุกครั้งนะที่เราไปร้านไปรีวิวไปกินร้านเราไม่ค่อยเจอเนื้อที่มีกลิ่นกับซีฟู้ดที่มีกลิ่นแปลกมากเลยแต่พอไปกินเองอ่ะชอบมีไม่ใช่ร้านนั้นนะแต่ละร้านบางทีอ่ะกินได้คนนี้กินเนื้อไม่ได้มีลูกค้าที่ไม่กินเนื้อมา20ปีค่ะแล้วเราเพื่อนเขาก็บอกว่าลองเลยลองชิมลูกค้าก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยสั่งเมนูเนื้อตลอดค่ะเพราะว่าเนื้อไม่มีกลิ่นเนื้อแล้วก็หอมจริงๆหอมแบบทัฟเฟิลเพราะว่าพอเราต้มใส่อะอย่างที่เขาบอกอะคือหอมจริงถ้าใครมีแฟนที่ชอบกินโอมากาเสะน้องผู้ชายอะส่วนมากจะชอบกินเนื้อแล้วก็บางทีอาจจะไปโอมากาเสะแล้วแบบกินปลาเบื่อแล้วอะแนะนำมาร้านวาตาราเบะนะเพราะว่าได้กินสไตล์ผู้ชายเลยบางทีมันเป็นการเปลี่ยนที่โอเคนะเพราะว่าปกติเรากินอะไรที่แบบผมเชื่อทุกวันนี้บ้านเรากินโอมากาเสะกันหลายคนลองกินโอมากาเสะแบบใหม่ๆบ้างมันรู้สึกแปลกๆนะตอนมีคน5คนดูผมกินอยู่เหมือนแบบกำลังขุนผมอยู่อะแล้วเดี๋ยวฆ่าผมทีหลังอะเดี๋ยวคุณฟานทานเสร็จแล้วเชิญหลังร้านได้เลยทำไมถึงป้อนทัฟเฟิลเยอะจังวันนี้เนี่ยสักพักกินเสร็จปั๊บไปฆ่าเสร็จปั๊บกินทัฟเฟิลไงเหมือนหนังอะตอนนี้เหมือนหนังเดี๋ยวในชอบทำฟิลเนี้ยฟิลเงียบๆเข้ามาฟิลแบบตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าคิดถูกไหมที่วันนี้จะมาฆ่าผมเนี่ยกำลังสองจิตสองใจอยู่ที่เขาเงียบเพราะกำลังวางแผนอยู่ค่ะกลัวหนีข้างหน้าร้าน
ล็อกประตูแล้วค่ะนี่ลองกินแบบสุกๆไปแล้วลองกินแบบกึ่งๆไปแล้วลองกินแบบแทบจะไม่สุกไปแล้วลองกินหลายๆแบบไงอร่อยหมดทุกแบบผมว่าประมาณนี้กำลังดีไหมไม่รู้ทำไมโอ้โหเฮ้ยเชื่อแล้วเวลานี้เจ๋งมากเจ้าของร้านเขาทำยังไงกินหมดปุ๊บไฟดับปั๊บอ่ะอันนี้คือจริงใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมต้มเสร็จปั๊บนะไฟดับพอดีเลยเก่งมากอ่ะนี่ใช้เวทมนต์อะไรกันครับที่นี่โดยปกติแล้วถ้าความเร็วประมาณนี้ค่ะไฟก็จะพอดีแต่ว่าถ้าลูกค้ามาด้วยกันเยอะๆก็จะต้องเติมไฟหน่อยค่ะดีราไงกว่าจะกินทีนึงโม้ก่อนปกติแล้วที่ญี่ปุ่นจะเป็นรอบละ1ชั่วโมงค่ะแต่ว่าของเราคนไทยติดเมาค่ะเราก็เลยให้2ชั่วโมงคนไทยติดเมาส์เพิ่ม2เพิ่มอีกชั่วโมงนึงอันนี้อร่อยมากนะคือบางทีเราจะคิดว่าแบบถ้าเราคิดแค่อาราคาที่เขาขายอันนี้นะ 1,800 กว่าบาทใช่ป่ะก็ต้องมีบางคนคิดว่าแพงผมว่าไม่มีใครกินอย่างเงี้ยทุกมื้อหรือทุกวันหรอกแค่เราก็คือนานๆกินทีพอเรากินเนี่ยผมว่ามันกำลังอิ่มพอดีด้วยนะจริงๆเรากินแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องเยอะอ่ะรู้สึกดีแบบกินของดีนิดนึงพอละนี่คือเนยครับใช่ค่ะฟิลญี่ปุ่นมากนะที่นี่ที่นี่ให้ทัฟเฟิลนี่เยอะมากเลยนะอันนี้เราเหลือกี่เมนูนะครับเหลือ2เมนูค่ะจะเหลือเป็นโซบะทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็เหลือเป็นข้าวหน้าเนื้อค่ะนี่คนไทยใช้เวลากินเนี่ย2ชั่วโมงอ่ะใช่ค่ะนานสุดมีรอบสุดท้ายที่เป็นรอบ2ทุ่มค่ะลูกค้าอยู่ยาวถึงตี2ก็มีค่ะแต่นั้นไม่ใช่อันนี้แล้วแหละอันนี้5เมนูอ่ะชั่วโมงนึงแล้วหลังจากนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับเมนูละน่าจะแบบแล้วก็แบบเน็กไทผูกหัวอยู่นี่ถึงตี2ใช่ค่ะเราก็ให้สิทธิ์ลูกค้าเปิดเพลงได้ตามอัธยาศัยค่ะภรรยาถามไปไหนมาที่โอมากาเซะกี่คอร์สให้แล้วไปอยู่นานอ๋อทางจริงๆคือญี่ปุ่นเขาให้ชั่วโมงนึงแต่พอมาเมืองไทยเขาให้6สร้อยนี้ใส่จี้ด้วยไหมครับมีชามปะมีค่ะมีความหมายอะไรบ้างอ่ะไม่มีความหมายสวยอย่างเดียวเขาซื้อให้วันเกิดค่ะอ๋อแฟนนะครับใช่ค่ะไม่เผื่อไงเผื่อเขาอาจจะยังคุยกันอยู่ผู้ชายก็ยังบอกเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันเป็นแฟนนะแต่พอเขาฟังนี้อ้าวเขามองเราเป็นแฟนแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมาช่วยผู้ชายเขาบอกว่าซื้อให้แบบนี้ง่ายดีค่ะปีต่อไปเขาจะได้ซื้อแค่ชามให้จะได้ไม่ต้องคิดของขวัญปีนี้ได้จานไปแล้วปีนี้ได้จานไปเอาชามปีหลังก็ค่อยซ่อมตะเกียบค่ะแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายที่แบบโอเคมีความคิดนะแบบซื้อนี้ไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวปีหน้าค่อยซื้อของแต่งเดี๋ยวเราก็บอกว่าเราอยากได้อย่างอื่นใช่ไหมแน่นอนเราอย่าไปบอกเขานะได้อย่าเอาชามบอกไม่เอาแล้วอันนี้พอแล้วมันเพอร์เฟกต์ของมันอยู่แล้วถ้ามันเยอะกว่านี้มันจะหนักแขนนะคะใช่คราวนี้เขาซื้ออันหนึ่งมาให้เราใส่ฝั่งขวาเลยเพราะว่าปีแรกได้สร้อยปีที่2ก็เลยได้ข้อมือนี่คงไป7ปีนี่เต็มตัวข้อเท้าคล้ายลิเกค่ะแต่สวยนะอันที่เป็นสีชมพูครับกลมๆอ่ะใช่ค่ะความจริงแล้วเห็นคุณส้มทักมาใน LINE Official ของทางร้านนะคะพอเป็นคนดู LINE ก็เลยพี่ฟานสนใจแล้วตอนแรกเอ๊ะใช่พี่สเตฟานที่เราดูหรือเปล่าเขาก็เลยส่งคลิปมาก็เลยไลน์ไปหาเจ้าของร้านโอเนอร์ค่ะคุณสเตฟานมาเขาบอกจัดการเลยจัดการเลยนี่คือฆ่ากูเนี่ยแน่เลยจัดการเลยนะขุนให้พอแล้วเอาไปฆ่าเลยก็เลยตกลงกันว่าเป็นไดมอนด์คอร์สค่ะแล้วก็ทานเสร็จก็เชิญหลังร้านตรงๆวันนี้จะต้มย่างหรือฮะขุนยังไงดีครับแล้วห้องรับรองอ่ะดีมากเลยนะเพราะว่าเขามีลำโพงที่ผมชอบด้วยมันลำโพง BNO อ่ะแบบที่แปะทำเป็นแบบสวยร้านนี้ชอบแบบลำโพงผมเห็นแล้วรู้เลยว่าร้านนี้เอาใจใส่เพราะจริงๆใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ร้านนี้ใช้ของแพงเป็นแสนอ่ะให้คนแบบกินข้าวเสร็จไปพักใช่ไหมครับชิลเป็นห้องเหมือนห้องชิลอ่ะเป็นห้องแบบส่วนตัวชิลอ่ะแล้วก็เหมือนว่ามันรอมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอห้องนี้แค่ตีสองใช่ค่ะเพราะไม่น่าจะตรงที่ตีสองไม่เอาตรงที่ถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วเราย้ายไปห้องนู้นเถอะแก้วแตกไปสามใบโทษนะครับที่นี่เปิดเพลงได้ไหมอะไรฮะอย่างเงี้ยชัวร์ฟิลนั้นอ่ะจะเปิดตั้งแต่ห้องนี้เลยค่ะที่ทานวันนั้นแล้วก็ให้ลูกค้าต่อบลูทูธได้เลยก็คือเลือกเพลงเองชำเลยว่าเขาน่าจะแบบเตรียมกลมเขาแน่ติรับมีอยู่แม่พรุ่งนี้เขาลงบุ๊กิ้งเมนูใหม่แล้วนะเนื้อจะไปฝากสดเพิ่งมาเมื่อวานเลยครับเขาเตรียมแอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ไปทำแอดเลยค่ะกินทัฟเฟิลเลยอ่ะอันนี้เมนูเป็นอะไรนะครับเป็นโซบะทัฟเฟิลค่ะอันนี้ที่ชอบที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ค่ะเหมือนตอนที่คุณดีพี่คาโตะมาก็เหมือนกันค่ะสนุกถ้าพี่คนดีพี่คาโตะยังรอดไปได้ว่าเชื่อว่าพี่รอดไปได้แต่คนดีกับคาโตะชอบเมนูไหนสุดครับพี่คนดีน่าจะชอบเนื้อกันค่ะจริงๆผมชอบฟองเต้าหู้มากนะมันเหลือเชื่อเป็นลูกค้าคนแรกค่ะที่ชอบจริงป่ะอร่อยมาก
ปกติแล้วลูกค้าจะชอบตัวโฮตาเตะกับตัวซุกี้มากค่ะแล้วก็มีข้าวอบคืออันซุกี้กับโฮตาเตะยังไงก็อร่อยเรารู้อยู่แล้วไงใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วอ่ะแต่ฟองเต้าหู้แบบผมเชื่อเลยว่าถ้าใครมาลองทานจะรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่ของดีจะมาสักทีอะไรเงี้ยแล้วลองกินดูตกใจอ่ะตัวเส้นตัวนี้ถ้าไม่พอสามารถขอเชฟเพิ่มได้เลยนะคะนี่คือทำเองที่นี่ครับเส้นก็ทำเองขออนุญาตนะคะตอนนี้จะเป็นโซบะทราฟเฟิลนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางวาตานาเบ BKK แล้วก็วาตานาเบโอซาก้าค่ะเมนูนี้ถูกคิดค้นโดยคุณนากาวะหรือว่าคุณนากาซังที่เป็นเจ้าของร้านที่โอซาก้าค่ะเขาเป็นเจ้าแรกในญี่ปุ่นที่นำโซบะกับทราฟเฟิลมาใช้ด้วยกันค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเจ้าแรกก็เลยอยากที่จะเป็นเจ้าเดียวค่ะเลยได้ทำการจดสิทธิบัตรขึ้นทำให้คุณนากาซังเป็นเจ้าเดียวในญี่ปุ่นค่ะก็คือถ้าคนอื่นเอาทราฟเฟิลมาใส่โซบะที่ญี่ปุ่นเนี่ยผิดกฎหมายนะส่วนวิธีทานนะคะจะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกจะเป็นการคีบเส้นแล้วก็จุ่มน้ำซุปแล้วก็ทานค่ะวิธีที่2จะเป็นการเติมเนยจืดลงไปในตัวน้ำซุปค่ะตัวนี้ลงไปเนี่ยครับใช่ค่ะตัวเนยจะช่วยเพิ่มความหอมครีมมี่แล้วก็บัตเตอรี่ให้กับตัวน้ำซุปค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะจะเป็นการเติมพริกไทยดำค่ะลงไปในตัวน้ำซุปค่ะตัวพริกไทยดำจะช่วยให้ตัวน้ำซุปมีความเฟรชมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคครับแนะนำให้ทานไล่1 2 3ไปเลยนะคะเจ้าของร้านที่ญี่ปุ่นนี่เขาก็ล้ำอยู่นะเนยใส่ลงไปในซอสอะไรเงี้ยแต่มีความครีมมี่จริงนะอันนี้เป็นเนยแบบเนยจืดนะครับใช่ค่ะคุณนากาซังนี่บ้านเขาปลูกทัฟเฟิลได้เลยเยอะมากอะให้จนแบบผมว่า 5,000 นี่คุ้มมากเลยนะผมชอบพริกไทยผมบอกเขารู้บีบซะ5รอบขนาดบีบซะ5รอบขนาดนั้นทำไมถึงชอบเมนูนี้นะครับเมนูนี้ชอบตัวน้ำซุปค่ะน้ำซุปอร่อยมากอันนี้น้ำซุปก็ทำที่นี่เหมือนกันใช่ไหมทำเองค่ะทำเองจะใช้ตัวปลาแห้งทั้งหมดค่ะในการทำเป็นเมนูที่แปลกมากอันนี้มันเหมือนกินอาหารอิตาลีเหมือนกินสปาเกตตี้ทัฟเฟิลอิตาลีแต่เส้นเป็นแบบญี่ปุ่นคือเหมือนกินอาหารอิตาลีเลยอันนี้เพราะว่าเส้นโซบะมันมีฟีลลิ่งแบบกึบๆอาเดนเต้อะคือปิดตาไปเนื้อกินอาหารฝรั่งอร่อยมากอร่อยมากครับขอบคุณค่ะหอมหอมน้ำซุปเนี่ยจริงจริงกินแบบนี้ดีนะมันอิ่มแบบธรรมชาติอ่ะเพราะว่าร่างกายเรามันรู้ว่าเราอิ่มช้าไงเซนเซอร์ไม่ค่อยดีอ่ะแบบเรากินไปเนี่ยจริงๆแค่นี้เรากินแค่นี้ก็อีกนิดนึงอ่ะผมว่าข้าวพอดีก็ผมก็อิ่มละอิ่มจริงๆอ่ะแต่ถ้าเรากินเร็วๆไม่ได้รอมันคือแบบร่างกายจริงๆมันอิ่มแล้วอ่ะแต่ต้องใช้เวลาประมาณ10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงกว่าจะรู้อ่ะแล้วก็กินเกินเนี่ยแล้วจุกเนี่ยอย่างเงี้ยกินเงี้ยสบายตัวไม่นานไปโอ้โหขุนเยอะขุนของแท้อันนี้จะเป็นพอชั่นสำหรับ3ท่านค่ะตัวนี้จะกำหนดความสุกได้นะคะจะเป็นมีเดียมแรร์หรือว่าจะเป็นแรร์ก็ได้มีเดียมแรร์ครับจริงๆแรร์ก็ได้นะเชฟเหมือนกำลังทำไอ้นี่อยู่ป่ะโปรยเงินน่ะสับไข่ครับผมใช่แต่ก่อนที่อยู่บอลแน่เลยคนนี้คือหมายถึงว่าถ้าเรามากินไดมอนด์เซตเนี่ยเชฟก็จะทำแบบนี้แหละแต่ตักมาให้อย่างเงี้ยคือ3คนใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแล้วแต่บุ๊กิ้งถ้ามา2คนก็จะเป็นหม้อสำหรับ2คนโอเคเข้าใจแต่ถ้าสมมติมาหลายๆคนก็อาจจะทำอย่างเงี้ย2หม้ออย่างเงี้ย6คนเลยเพราะว่าบอกเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าผู้ชมมาเสร็จปั๊บแล้วคิดว่าทำไมไม่ได้ไซส์นี้ไงคือจริงๆเงี้ยหม้อเนี่ยเขาจะได้หุงทีเดียวแล้วก็ตักมาให้3คนกินอ่ะแต่เพราะว่าผมมาคนเดียวเขาก็เลยหุง3ไปเลยเพราะมันจะมาเป็นถ้วยมันอะไรมาให้เราใช่ไหมครับเป็นหม้อเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยกหม้อมาให้ดูนะคะถ้าปกติแล้วเราจะเสิร์ฟเป็นหม้อขนาดนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ให้ตักกินนะใช่ค่ะเชฟจะตักให้ค่ะอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าลูกค้าทานไม่หมดเราก็จะห่อกลับบ้านให้ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณนะครับเชฟตัวนี้แนะนำให้เติมพริกไทยดำลงไปนะคะจะอร่อยมากขึ้นค่ะเมนูนี้จะมีแค่ที่ไทยนะคะจะเป็นข้าวหน้าเนื้อค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ทานหมูฉลามโดยเฉพาะค่ะตอนคุยกับแฟนอ่ะมีการบอกว่าพอแฟนอะไรกินเมนูนี้แนะนำให้ทานกับพริกไทยดำนะคะแน่นอนอ่ะอร่อยมากข้าวอร่อยมากเลยเพราะอะไรอ่ะตัวนี้จะหุงกับน้ำซุปเฉพาะค่ะของทางร้านค่ะคือไม่ได้ใช้น้ำใช้น้ำซุป
ใช้น้ำซุปหงส์ค่ะหลังจากที่ทานเป็นข้าวหน้าเนื้อปกติค่ะเชฟก็จะเสิร์ฟตัวน้ำซุปโอเด้งตัวนี้ให้ค่ะซึ่งตัวนี้จะใช้เวลาเคี่ยว72ชั่วโมงค่ะเบสมาจากโครงไก่ค่ะแบบความสุกข้าวอย่างเพอร์เฟกต์อ่ะผมเป็นคนชอบกินข้าวแปลกมั้ยมันรู้สึกแปลกจริงนะเก่งนะวันนี้เงียบอ่ะใส่ชุดดำกันหมดด้วยครับผมอ๋อมีทำเป็นข้าวต้มต่อด้วยครับใช่ค่ะจะเป็นอีกรสชาตินึงค่ะพอใส่น้ำซุปลงไปแล้วค่ะแต่มีแค่คนเอเชียนะที่กินแบบข้าวแล้วใส่ซุปอ่ะบ้านเราก็กินญี่ปุ่นก็กินจีนก็มีไงให้อิตาลีก็มีนี่ขอบคุณนะครับลืมครับผมเป็นนักเรียนที่ดีใช่ไหมครับใช่ยกเว้นทานซุกี้อันนี้ทำมาจากอะไรนะจะเบสมาจากโครงไก่แล้วก็เป็นหอมใหญ่ค่ะแล้วก็มีไชเท้ารู้เลยว่าต้องเป่าเกิน2รอบอ่ะปกติแล้วทางร้านจะเป็นน้ำซุปหม้อใหญ่ค่ะแต่ว่าต้องเก็บหม้อไปก่อนใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันแบบนิดเดียวอ่ะใช่ค่ะเป็นการกินแบบนี้ที่สนุกมากเลยนะอันนี้เนื้ออะไรครับเป็นเนื้อแบบเดียวกันกับตัวซุกี้เลยค่ะเป็นวากิวท็อปราวค่ะมากเลยครับผมว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบอ่ะถึงแม้จะเป็นข้าวเดิมเนื้อเดิมแค่ใส่ซุปนั้นเข้ามาเหมือนคนละเมนูเลยข้าวอร่อยมากแต่ข้าวรสชาตินี่ก็อร่อยแล้วนะพอใส่น้ำซุปเข้าไปอีกอ่ะพอกินเป็นเหมือนข้าวต้มอ่ะรสชาติแบบมันเหมือนเดิมแต่เหมือนเพิ่มเติมอีก20อ่ะขอบคุณมากครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมีของหวานด้วยค่ะจะเป็นยูซุเชอร์เบทค่ะเป็นปิดท้ายไอติมถ้วยเล็กๆค่ะร้านเนี้ยดีเพราะว่าผมไม่ชอบกินยูซุและผมไม่ชอบกินฟองเต้าหู้แต่อันนี้อร่อยอันนี้ผมขออีกอันได้ไหมครับได้ค่ะอร่อยผมเป็นคนไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะพอมันถามถึงของหวานเนี่ยผมจะเซ็งมากตอนเขาบอกยูซุกับมัทฉะผมอยากกินแบบช็อกโกแลตวานิลาถั่วแดงก็ได้แต่แค่แบบไม่ใช่มัทฉะกับยูซุเขาพูดยูซุมาหมดแต่ผมก็ยังคิดเอ้ยอาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนฟองเต้าหู้ไงสดชื่นมากอร่อยรสชาติมันคือยูซุมันจะมีกลิ่นมันอะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันฟีลลิ่งเหมือนมะนาวอะมะนาวอร่อยอะมะนาวหวานอะแล้วก็มีกลิ่นยูซุนิดนึงอะดีน่าจะมาจากเปลือกหรืออะไรที่ใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากครับอร่อยมากครับขอบคุณค่ะไอติมเนี่ยอร่อยจริงมีแค่ติมขายไหมครับ ลองมาทานดูได้นะผมมาทานตอนแรกก็ผมก็รู้แหละว่ามาทานต้องดีอยู่แล้วอะแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะดีแบบที่ผมรู้สึกว่าผมอยากกลับมากินเองอะเดี๋ยวผมต้องพาแฟนผมมากินเพราะแฟนผมน่าจะชอบอย่างที่ท่านผู้ชมก็เห็นในคลิปอะร้านสวยมาง่ายมากแต่ก่อนร้านอาหารพ่อผมอยู่ตรงซอยทองหล่อ11เนี่ยแล้วผมชอบมากินแถวนี้บ่อยถ้าท่านผู้ชมจะมานะเข้าง่ายมากจะเข้าซอยทองหล่อซอย11แล้วลัดตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าซอยต้นเครื่องซอยเนี้ยแล้วมาถึง4แยกแรกก็เวิ้งตรงขวามือจอดรถตรงนั้นก็ได้แล้วก็จะตึกข้างๆนะครับชื่อวาตานาเบ้ BKK มีหลายเซตให้ท่านผู้ชมเลือกนะแต่ผมแนะนำว่าถ้าอยากลองก็ลองเซตอื่นก่อนก็ได้หรือว่าอยากจะมาลองเห็นซุกี้อร่อยก็สั่งแยกได้นะครับแล้วลองทานดูผมว่าท่านผู้ชมไม่ผิดหวังอ่ะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะอร่อยจริงๆยังติดใจเลยอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะรอดแล้วเขาไม่จับผมไปฆ่าแล้วเดินไปทำไมประตูล็อกล่ะครับปักพอดีเลยฮะ